รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำหนูคิดว่าสิ่งเดียวที่หนูจะชดใช้ให้ไมค์ได้ก็คือให้ไมค์มาใช้ชีวิตเป็นหนูแทนขอบคุณนะคะที่พี่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนหนูจะกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองพี่ก็จะไม่หนีต่อไปละครูคิวคะหนูอยากขอโทษจูนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นครูจะทำทุกอย่างให้ถูกต้องเองเลิกโกหกได้แล้วทางที่ดีลาออกไปเงียบๆดีกว่าเราขอถามอะไรหน่อยสิเธอชอบใครกันแน่ระหว่างมีนหรือว่าไมค์ยังแสบเหมือนเดิมเลยนะเธอเนี่ยทำไมมีปัญหาหรือไงขี้เวียงไอ้นะพอเลยแล้วสรุปเรื่องอะไรอ่ะเป็นเพราะน้องฉันจริงๆเหรอไม่หรอกเราเจ็บมาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วนี่เธอจะบอกเราได้ยังมาสรุปหายเป็นยังไงฉันไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าที่เคยอยู่ตอนเด็กๆอ่ะฉันคิดว่าถ้าฉันให้มายใช้ชีวิตแทนฉันมายน่าจะมีความสุขกว่าที่เคยเป็นแต่ฉันกลับทิ้งปัญหาไว้ให้มายแก้ฉันไม่เป็นมิตรที่แย่มากๆอ่ะไม่หรอกเธอเป็นพี่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วมายโชคดีมากแล้วที่มีเธอเป็นพี่สาวอะนะแกรู้ปะที่มายถูกธิดาแกล้งอะเป็นเพราะมายอะเข้าไปช่วยเพื่อนที่ถูกแกล้งแล้วมายก็โดนแกล้งแทนมายเป็นคนที่กล้าหาญมากๆแล้วดูฉันดิฉันมันเป็นคนขี้ขลาดที่เอาแต่หนีปัญหาฉันขอโทษแกจริงๆนะที่ฉันไม่เคยคิดถึงจิตใจแกเลยไม่เป็นไรหรอกชินแล้วไอ้นะฉันบอกว่าฉันไม่ชอบไงแล้วนี่ได้คุยกับไมค์บ้างยังเพิ่งคุยไปเมื่อคืนอะเห็นบอกว่าไอ้กันไปนอนค้างที่นู่นด้วยนะไอ้กันนอนค้างที่ปาจีนเนี่ยนะใช่มาสนิทกับน้องสาวฉันเหรอทำไมไมค์ถึงไปสนิทกับคนแบบนั้นน่ะนี่ถึงเราจะกลับตอนนี้นะเราก็เรียนไม่ทันอยู่ดีแหละก็ได้ก็ได้กลับก็ได้นี่ต้นข้าวอย่าลืมไปส่งพี่กันที่ท่ารถนะได้ค่ะหนูจะจูงพี่เขาไปเองเดี๋ยวพี่เป็นคนนะไม่ใช่หมา
เธอก็ด้วยเราไม่ได้โง่นะเรากลับเองได้นี่เด็กๆพวกนี้เนี่ยน่าเชื่อถือกว่ากันตั้งเยอะใช่ไหมเดินทางปลอดภัยนะแล้วเธอจะกลับไปกรุงเทพใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราจะรอนะเฮ้ยไหนบอกว่าจะจุงพี่ไงนี่มันลากกันชัดๆแล้วเราจะรอนะมายเดินดูทางด้วยเบาๆหน่อยเด็กน้ำค่ะขอบใจจ้ะลูกมายวันนี้มายที่เป็นมายจริงๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างลูกรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยค่ะแม่ทำไมล่ะลูกหนูแค่กำลังคิดถึงเด็กผู้หญิงคนนั้นค่ะไม่รู้ว่าป่านนี้ครอบครัวของเธอจะรู้หรือยังว่าเธอเสียไปแล้วแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงได้เข้าใจผิดกันได้ถึงขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าพอไม่มีคนมาแจ้งความเรื่องเด็กหายแล้วพอระบุรูปพรรณสันฐานไม่ได้ก็กลายเป็นว่าเด็กคนนี้กลายเป็นศพนิรนามไร้ญาติไปการที่เราไม่มีตัวตนแม้กระทั่งตอนที่เราไม่มีลมหายใจแล้วมันแย่มากๆเลยนะคะแม่ไม่แม่ทำเรื่องกับทางบ้านแห่งรักนะลูกนะต่อไปนี้ไม่จะไม่ตัวคนเดียวอีกแล้วนะไม่จะมีแม่ที่เป็นแม่ของลูกมายจะมีมีที่เป็นพี่สาวของลูกเราสองคนรอมายกลับไปอยู่ที่บ้านของเรานะแล้วถ้ามายพร้อมเมื่อไหร่มายก็กลับบ้านนะลูกนะกลับไปใช้ชีวิตใหม่เป็นตัวตนของลูกกลับไปเป็นมายมานิตานันนิธิโสภาคนใหม่ที่จะไม่โดดเดี่ยวขอเวลาหน่อยนะคะแม่ไม่แกยังไม่ตายจริงๆด้วยเธอมาทำอะไรที่นี่เหรอ
เรามาที่นี่ทุกครั้งที่เราคิดถึงแกเธอคงตกใจมากใช่ไหมที่เรายังไม่ตายเปล่าจริงๆเราคิดไว้อยู่แล้วแหละว่าศพนั้นต้องไม่ใช่แกแอิมมายมันกลับไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าของมันแล้วเห็นกูเหยียบโทรศัพท์มึงแล้วรู้สึกยังไงบ้างกูจะฆ่ามึง